สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับระบบเบรกถือเป็นระบบความปลอดภัยพื้นฐานลำดับแรกๆของรถยนต์จากอดีตจนถึงปัจจุบันบริษัทยานยนต์ได้มีการพัฒนาระบบเบรกกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขจุดด้อยและให้สมรรถนะในการเบรกที่ดีมากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับดิสเบรกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นที่สุดของจานดิสเบรกนั่นก็คือคาร์บอนเซรามิกเบรกโรเตอร์นั่นเองดิสเบรกประเภทนี้มีความเป็นมายังไงบ้างทำไมถึงได้ฉายาซูเปอร์เบรกวันนี้เราจะดูไปพร้อมๆกันครับความเป็นมาของดิสเบรกแบบคาร์บอนเซรามิกนั้นเริ่มต้นที่การบินและอวกาศโดยคาร์บอนคอมโพสิตหรือคาร์บอนไฟเบอร์เสริมเส้นใยคาร์บอนนั้นถูกพัฒนาเพื่อเป็นเกราะป้องกันความร้อนของยานอวกาศและมันทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีจากนั้นวิศวกรได้เห็นถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของคาร์บอนคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบามีแรงเสียดทานสูงจึงมีการปรับมาใช้ทำดิสเพลย์โดยมันถูกใช้เป็นครั้งแรกกับเครื่องบินคองคอร์ดซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีความเร็วเหนือเสียงถึง2เท่าและความเร็วในการลงจอดนั้นสูงกว่าเครื่องบินแบบทั่วไปและหลังจากนั้นเทคโนโลยีนี้ก็ถูกดัดแปลงมาใช้กับรถยนต์สูตรหนึ่งหรือ Formula 1โดยในปี1979ทีมแข่ง Brabham F1 ประสบผลสำเร็จในการนำเทคโนโลยีเบรกขั้นสูงนี้มาใช้อย่างไรก็ตามจานดิสเบรกแบบคาร์บอนคอมโพสิตนั้นนอกจากจะมีราคาที่สูงลิ่วแล้วมันยังไม่ทำงานในอุณหภูมิที่เย็นอีกด้วยซึ่งนั่นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนำมาใช้กับรถยนต์ทั่วไปแถมเมื่อความร้อนพุ่งขึ้นสูงเส้นใยคาร์บอนยังทำปฏิกิริยาออกซิไดซ์ทำให้ดิสเบรกประเภทนี้มีอายุการใช้งานที่สั้นมากแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของการแข่งขันฟอร์มูล่า1เพราะว่าปกติทีมแข่งจะเปลี่ยนดิสเบรก 2-3 ครั้งใน1ฤดูกาลแข่งขันอยู่แล้วแต่ด้วยราคาที่สูงลิ่วทำให้มีการพยายามพัฒนาดิสเบรกประเภทนี้กันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้นานขึ้นและลดค่าใช้จ่ายไม่ให้แพงจนเกินไปและปัญหานี้ก็ถูกแก้ไขจนสำเร็จด้วยการแทนที่เส้นใยคาร์บอนด้วยเซรามิกที่ไม่ทำปฏิกิริยาออกซิไดซ์นั่นเองและนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ซิลิคอนคาร์ไบด์หรือเซรามิกเข้ามามีส่วนร่วมนั่นเองด้วยคุณสมบัติของเซรามิกนั้นสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับดิสเบรกและทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดีทำให้ดิสเบรกมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นแถมช่วงอุณหภูมิการทำงานของดิสเบรกก็กว้างขึ้นกว่าจานเบรกแบบคาร์บอนคอมโพสิตที่จะทำงานได้ดีในอุณหภูมิที่สูงเท่านั้นและในปี2001จานดิสเบรกแบบคาร์บอนเซรามิกนั้นถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เชิงพาณิชย์ครั้งแรกโดยค่ายรถยนต์ชื่อดังจากประเทศเยอรมนีอย่าง Porsche โดยติดตั้งให้กับ Porsche GT2 และนั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ดิสเบรกแบบคาร์บอนเซรามิกกระโดดเข้ามาสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ในฐานะซูเปอร์เบรกนั่นเองและในปี2004บริษัท Surface Transformได้พัฒนามาใช้เส้นใยคาร์บอนแบบต่อเนื่องแทนคาร์บอนแบบสับเพราะด้วยคุณสมบัติของเส้นใยคาร์บอนแบบต่อเนื่องที่เป็นเนื้อเดียวกันทำให้ดิสเบรกมีความแข็งแรงมากกว่าคาร์บอนแบบสับทำให้อายุการใช้งานของดิสเบรกยาวนานขึ้นไปอีกแม้ว่าในปัจจุบันดิสเบรกแบบคาร์บอนเซรามิกนั้นจะสามารถนำมาใช้กับรถยนต์ทั่วไปได้แล้วแต่ด้วยกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและมีราคาที่สูงมากทำให้จานดิสเบรกประเภทนี้จะมีในรถยนต์กลุ่มสปอร์ตคาร์และซุปเปอร์คาร์ขึ้นไปเท่านั้นครับและสุดท้ายเรามาสรุปจุดเด่นของดิสเบรกประเภทนี้กันครับว่ามีอะไรบ้างจุดเด่นข้อแรกมันมีความแข็งแรงกว่าจานแบบเหล็กหล่อหลายเท่าตัวเพราะโครงสร้างจานถูกสร้างจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงกว่าโลหะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วข้อที่2ทนต่อความร้อนได้สูงกว่าด้วยคุณสมบัติของคาร์บอนเซรามิกนั้นจะไม่เก็บความร้อนและเมื่อมีการเบรกตัวจานจะระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว
และตัวจานยังสามารถทนความร้อนได้สูงกว่าจานดิสเบรกแบบทั่วไปมากถึง2เท่าทำให้สามารถใช้งานเบรกได้อย่างต่อเนื่องแม้จะมีอุณหภูมิที่สูงมากก็ตามข้อที่3น้ำหนักเบากว่าเนื่องจากโครงสร้างตัวจานนั้นไม่ใช่โลหะน้ำหนักจึงเบากว่าจานดิสเบรกแบบทั่วไปถึง 50%โดยน้ำหนักที่ลดลงนี้จะช่วยให้ช่วงล่างทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและข้อที่4เกิดฝุ่นน้อยกว่าเป็นเรื่องปกติที่ระบบเบรกจะเกิดฝุ่นผ้าเบรกหรือเบรกดัสต์แต่เมื่อคุณใช้เบรกแบบคาร์บอนเซรามิกฝุ่นที่เกิดขึ้นจะน้อยกว่ามากนั่นจะช่วยลดความสกปรกของระบบเบรกของรถคุณอีกด้วยและทั้งหมดก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับดิสเบรกแบบคาร์บอนเซรามิกที่เราได้นำมาฝากในวันนี้หากมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นทางเราต้องขออภัยด้วยครับและหากเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมช่วยคอมเมนต์บอกเราข้างล่างเพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้ทราบกันด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ